ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณแห่งเทพเจ้าตอนที่110นะครับหลังจากที่พระเอกนะครับผมนานก็จึงได้เข้ามาปะทะกับตัวโกงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวโกงมันก็ไม่รอช้าทำการรีบแล้วก็ปลดปล่อยระดับพลังงานอันมากมายมหาศาลที่มันก็สูงมากขึ้นไปกว่าเดิมออกมาเป็นในทันทีซึ่งมันนั้นก็จะเป็นเคล็ดวิชามังกรสีม่วงซึ่งตัวโกงเนี่ยนะครับมันก็มีความภาคภูมิใจในเคล็ดวิชานี้เป็นอย่างมากเป็นเพราะว่าจำนวนมังกรที่มันก็เพิ่มขึ้นมานั้นมันทำให้ความแข็งแกร่งของวิชานี้มันก็เพิ่มสูงขึ้นมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกที่เขานั้นเขากำลังทำการตั้งรับไปอยู่ด้วยความใจเย็นสุดๆและพระเอกเขาก็จึงคิดไปต่ออีกเลยเนี่ยนะครับว่าเขานั้นจะต้องพ่ายแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเป็นเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ที่ก็จะมาต้องปกป้องเหล่าศิษย์พี่นสำนักกับพวกลูกศิษย์ของเขาทั้งหมดนี้เอาไว้ให้จงได้และพระเอกเขานั้นก็จึงได้ลอยฟ้าเผื่อขึ้นมาและเผชิญหน้าไปอีกครั้งหนึ่งเลยกับพลังมังกรสุดโหดและพระเอกก็จัดการใช้เคล็ดวิชาลับอะไรบางอย่างออกมาซึ่งมันนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเคล็ดวิชาไฟและตัวโกงมันก็พูดจาท้าทายบอกต่อไปเลยเนี่ยนะครับว่าถ้าหากเจ้านั้นไม่หลีกทางไปแล้วก็เจ้าก็จงตายไปซะให้เจ้าสิทธิ์หน้าใหม่และมันนั้นก็จึงได้ซัดวิชามังกรเข้ามาใส่พระเอกด้วยพลังทั้งหมดแต่ว่าทันใดนั้นเองที่พระเอกเขาก็ได้ทำการปลดปล่อยเคล็ดวิชาลับที่ว่านี้จัดการโจมตีสวนกลับมันไปเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันนั้นก็คือวิชาใหม่ของพระเอกเป็นวิชาดับเพลิงแสงแห่งเทพเจ้าและทันใดนั้นมันก็เลยได้มีดาบเป็นจำนวนนับหลายพันเล่มถ่ายพุ่งเข้ามาแล้วก็ปะทะไปกับพลังมืดมิดอันนี้ไปเลยเนี่ยนะครับและมังกรของไอ้เจ้าตัวโกงนั้นมันก็จึงได้ปลดปล่อยลำแสงแห่งความมืดออกมาเพื่อที่จะเป็นการตัดทอนกำลังของเคล็ดวิชาดาบที่ว่านี้เอาไว้และมันก็เลยได้มีดาบของพระเอกแบบเป็นจำนวนมากที่มันก็หล่นหายถูกสลายหายไปบางเล่มและตัวโกงนั้นมันก็ยิ่งได้ใจและก็บอกต่อไปอีกเลยนะครับว่าเมื่อเจ้าน่ะต้องมาเผชิญหน้าไปเรียบร้อยแล้วกับวิชามังกรหน้าวิญญาณของข้าคนนี้ไปแล้วละก็และถ้าหากว่าร่างกายของเจ้ามันก็ยังอยู่ครบดียังไม่มาแหลกสลายหายไปนั่นมันก็จะถือได้เลยว่าเจ้านั้นเป็นคนที่ได้รับพรอันยอดเยี่ยมมาจากเทพเจ้าและท้องนภาแต่ว่าข้านะก็ขอรับรองไปได้เลยเช่นเดียวกันว่าตัวเจ้านั้นก็จะต้องมาถูกข้าพูดนี้ข้าเจ้าให้ได้ตายลงไปอย่างแน่นอนและเมื่อได้มาโดนวิชานี้และเจ้านะก็จงมาโดนมังกรของข้าบทขยี้ให้แหลกไปซะแต่พระเอกที่เขาในตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีระดับพลังที่มันก็เพิ่มสูงขึ้นมาแบบเยอะมากๆและเขานั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับผมและพระเอกก็ตอบกลับไปเพียงแค่ว่าแต่พลังมังกรนี้สำหรับข้าแล้วนะมันก็ไม่เห็นจะเท่าไรเลยและทำไมคนชั้นเจ้านั้นก็ถึงได้มั่นอกมั่นใจในเคล็ดวิชามังกรของตนเองไปมากมายนักล่ะถึงพระเอกของเรานั้นก็เลยทำการโชว์เทพไปบ้างเลยเนี่ยนะครับโดยการที่เขานั้นก็เลยได้มาใช้พลังมังกรที่เขาก็มีอยู่ในครอบครองในการที่ได้โจมตีสวนกลับมันไปบ้างแต่ว่าพลังมังกรของพระเอกมันเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียวเหมือนกับตัวโกงก็เท่านั้นเป็นเพราะว่ามันก็มีพลังมังกรไฟและพลังสายฟ้าแห่งเทพเจ้าและมันก็ยังรวมไปถึงพลังแห่งเทพมังกรนักปรุงยาอีกด้วยนั่นเองนะครับและพระเอกเขาดันก็จึงได้จัดการเรียกมังกรในแต่ละชนิดให้มันได้ทยอยออกกันมาทีละตัว2ตัวและทำให้ตัวโกงคนนี้นั้นมันก็ถึงกับต้องมายืนอึ้งเป็นเพราะว่าตัวมันดันก็สามารถที่จะควบคุมพลังแห่งมังกรนี้ได้เพียงแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็คือพลังมังกรแห่งความมืด
ดมิดและยิ่งตัวมันนั้นได้เห็นพลังทั้งหมดของพระเอกไปมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่มันก็กลับทำให้ตัวมันนั้นก็ยิ่งเกิดความอยากได้ในระดับพลังทั้งหมดของพระเอกแบบมากยิ่งขึ้นไปถึงหลายเท่าตัวและฉากต่อมาเมื่อพระเอกเขาได้ทำการมาเก็บรวบรวมพลังแห่งมังกรจนกระทั่งได้ครบแบบทุกชนิดไปแล้วและก็แยกร่างของมันให้ออกมาถึงหลายตัวมันก็จึงได้ทำให้ออร่าพลังมังกรของพระเอกในตอนนี้นั้นมันก็ราวกับว่าจะมากมายมหาศาลอย่างน่าเหลือเชื่อสุดๆสำหรับประชาชนทั้งสิทธิ์พี่ฝ่ายดีและก็ฝ่ายเลวที่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ต่างกำลังจ้องมองขึ้นมายังพลังของพระเอกพวกเขานั้นต่างพากันบอกไปต่อเลยเนี่ยนะครับว่านี่มันก็คือการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่มันก็น่าเหลือเชื่อแต่เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นเพราะว่าฝ่ายหนึ่งมันนะครับก็คือพระเอกแต่ทว่าทางด้านของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมันก็เป็นสุดยอดปรมาจารย์ตัวโกงที่ก็มีระดับความแข็งแกร่งแบบมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันซึ่งจากนั้นในขณะที่พวกเราสิทธิ์พี่แล้วก็ลูกศิษย์ของพระเอกนั้นก็กำลังทำการรักษาไปอยู่เลยนะครับและตัวโกงมันนั้นก็ได้บอกต่อไปเลยอีกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็บังอาจมาอวดดีแบบมากสุดๆและก็มากดขี่ข่มเหงพลังของข้าผู้นี้เช่นนั้นน่ะหรอกหรือและเจ้าหน้าก็จะต้องมาตายเพียงแค่สถานเดียวมันก็เท่านั้นยังไงล่ะฉากต่อมาและมังกรของพระเอกนั้นมันก็ได้เข้ามาปะทะกับพลังมังกรมืดสีม่วงอันนี้เข้าไปด้วยความเข้มข้นซึ่งในตอนแรกนั้นมังกรสีม่วงเนี่ยนะครับมันก็พุ่งทะยานเข้ามาแล้วก็ทำการกัดเข้าไปเลยที่คอของมังกรไฟนั่นเองแต่ทว่ามังกรไฟนั้นมันก็สามารถที่จะมาทะลวงฝ่าพลังมังกรมืดไปได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วและต่อมามังกรสายฟ้ามันก็ได้จัดการโจมตีไปด้วยความที่ก็รุนแรงสุดๆด้วยสายฟ้าแห่งเทพเจ้าแต่ว่ามังกรมืดนั้นมันก็กลับมีจำนวนที่มากมายมหาศาลซึ่งมังกรของพระเอกมันก็เลยได้รีบบินเหมือนกับว่าจะหนีขึ้นไปบนฟ้าแต่มันก็ไม่ได้หนีและทำการใช้สายฟ้าเพื่อโจมตีกระหน่ำลงมาแบบรวดเร็วแบบทีเดียวจอดและก็จัดการทำลายล้างพลังแห่งมังกรความมืดมิดมันลงไปได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแบบถึงหลายตัวและพวกมังกรไฟของพระเอกที่หลงเหลืออยู่มันก็จัดการไล่ซัดกับพลังมังกรสีม่วงไปแบบทีละตัว2ตัวทำให้พลังของตัวโกงนั้นในที่สุดมันก็ไม่สามารถมาต่อสู้กับพลังคันเทพของพระเอกได้ไวซึ่งเมื่อเหล่ามังกรนั้นมันก็จึงได้มาถูกทำลายลงไปเป็นที่เรียบร้อยและตัวโกงมันก็จึงถึงขั้นได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากการที่มังกรมันได้ถูกทำลายลงไปและพระเอกเขาก็จึงได้ตามมาซ้ำพร้อมกับก็ได้บอกกับมันไปต่อเลยนะครับว่านี่นะมันก็คือผลลัพธ์ที่เจ้านั้นได้มายุ่งเกี่ยวและทำลายเหล่าผู้คนบริสุทธิ์ในสำนักเฮงเย่ที่ข้ารักตั้งมากมายยังไงล่ะและเมื่อตะกี้นี้ข้าก็จะบอกให้เอาบุญว่ามันนั้นก็ไม่ใช่พลังมังกรที่แท้จริงของข้าผู้นี้สักหน่อยซึ่งฉากต่อมาและพระเอกเขาก็จึงได้ใช้พลังแห่งมังกรที่แท้จริงให้ตัวโกงมันได้เห็นแบบเป็นขวัญตาเลยเนี่ยนะครับพระเอกก็ทำการรวบรวมพลังแห่งมังกรแบบทุกๆสีเอาไว้เข้าด้วยกันจนกระทั่งในที่สุดมันก็ได้เปลี่ยนสีและรวมกันเป็นหนึ่งกลายเป็นมังกรสีแดงพุ่งทะยานลงมาไปพร้อมๆกับพลังสายฟ้าเทพเจ้าก็เพื่อจัดการซัดใส่ตัวโกงไปจนกระทั่งที่ป่าแห่งนี้เนี่ยนะครับมันก็จึงได้มาระเบิดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภายใต้หมอกควันที่มันก็ลงหนาจัดและหนังก็จะใช้ให้ดูว่าตัวโกงมันก็ถึงกับนอนแน่นิ่งกระอักเลือดออกมาเป็นจำนวนมากและมันนั้นก็พยายามที่จะ
ดิ้นรนเอาชีวิตแต่มันก็ลุกขึ้นมาไม่ไหวทำให้พระเอกที่เขาก็ตามมาและก็กะว่าจะมาซ้ำและลงมือสังหารให้มันได้ตายลงไปในทันทีตาทว่าทันใดนั้นเองและมันก็เลยได้มีเสียงของใครบางคนเนี่ยนะครับผมที่ก็พยายามจะมาพูดเพื่อหยุดยั้งให้พระเอกนั้นไม่สังหารมันและสำหรับเรื่องราวในวิดีโอนี้ก็ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับสำหรับการรับชมคลิปจนจบและสำหรับวิดีโอนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ